ครับวันนี้ผมจะมาทำความสะอาดหลังคาบ้านนะครับเพราะว่าใบไม้ก็ร่วงกันใกล้จะหมดแล้วก็ได้เวลาที่จะมาทำความสะอาดนะครับครับและนี่ก็คือรางรองน้ำฝนนะครับจะสังเกตเห็นว่าเขาเต็มไปด้วยใบไม้นะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นฤดูใบไม้ร่วงแล้วใบไม้เขาก็จะมาติดอยู่ในรางรองน้ำนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องมาทำความสะอาดถ้าปล่อยไว้ให้เขาเน่านะครับถ้าปล่อยไว้ให้เขาแบบในช่วงฤดูหิมะตกหิมะจะตกลงมาแล้วใบไม้เหล่านี้เขาก็จะทับถมกันนะครับพอช่วงฤดูใบไม้ผลิเขาก็จะเน่าพอเน่าเสร็จแล้วก็เขาก็จะไปอุดตันท่อน้ำนะครับและจะทำความสะอาดแบบทำความสะอาดยากครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาบนหลังคาบ้านแล้วนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าในรอบบ้านนะครับรอบข้างๆมีแต่ต้นไม้อันนี้เป็นป่านะครับบ้านผมอยู่ในป่าและเพื่อนๆอาจจะสังเกตเห็นนะครับใบสีเขียวนั้นเขาเรียกว่าต้นสนนะครับใบสนเขาจะไม่ร่วงนะครับเขาจะเขียวอยู่ตลอดทั้งปีครับและนี่ก็คือรางรองน้ำนะครับจะเต็มไปด้วยใบไม้นะครับพวกโดยเฉพาะใบเมเปิลเพราะฉะนั้นผมก็ต้องขึ้นมานะครับขึ้นมาทำความสะอาดปีละ2ครั้งช่วงนี้นะครับช่วงฤดูใบไม้ร่วงและก็อีกครั้งหนึ่งก็ช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับครับที่เห็นอยู่นั่นก็คือเป็นสวนนะครับเป็นสวนปลูกผักเล็กๆเพราะผมเป็นคนที่ชอบปลูกผักนะครับเป็นแค่งานอดิเรกเฉยๆปลูกผักไว้กินเองนะครับครับและวิธีการทำความสะอาดก็คือผมใช้เครื่องเป่านะครับมันเหมือนกับเครื่องเป่าผมแต่อันนี้เขาเรียกว่าเครื่องเป่าใบไม้นะครับคนเขาใช้กันทั่วไปผมก็เป่านะครับตามรางรองน้ำเพราะว่าใบไม้เขาจะมาเกาะกันอยู่แถวนั้นนะครับครับและนี่ก็คือใบไม้นะครับที่เขาสะสมกันมานานโดยเฉพาะในฤดูร้อนนะครับถูกน้ำฝนเขาก็กำลังจะเน่าเปื่อยแล้วนะครับถ้าเราเก็บไว้ในช่วงฤดูหนาวเนี่ยแล้วหิมะก็ตกลงมาอีกอาจจะหนักนะครับอาจจะทำให้รางน้ำเนี่ยเขายุบแล้วก็หักลงมานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เลยเป็นช่วงที่เหมาะนะครับที่จะมาทำความสะอาดถ้าปล่อยไว้นานๆแล้วเขาก็จะเน่านะครับเน่าแล้วก็ทำความสะอาดยากอีกต่างหากครับและนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูสะอาดสะอ้านดีขึ้นมากเลยครับเพื่อนอยากอาจจะรู้นะครับว่าอันนี้มันคือสายอะไรอยู่บนหลังคาบ้านอันนี้มันภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่าฮีเตอร์นะครับเป็นสายไฟในช่วงฤดูหนาวนะครับหิมะมันมากองมาทับถมเยอะๆผมก็เอาไปเสียบปลั๊กนะครับสายไฟนี้เป็นตัวทำความร้อนเป็นตัวทำให้หิมะเขาละลายนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทำแบบนี้หรือจะปล่อยให้หิมะเขาตกลงมาทับถมกันเรื่อยๆตั้ง6เดือนนะครับหิมะเขาก็จะ
หนักขึ้นหนักขึ้นมาแล้วก็บางครั้งอาจจะทำให้หลังคายุบก็ได้นะครับเพราะว่าหลังคาเขาไม่แข็งแรงพอเพราะฉะนั้นสายไฟนี้นะครับเวลาหิมะตกแล้วมีหิมะเยอะๆแล้วก็เสียบแล้วเขาก็มาทำให้หลังคาเนี่ยมันมีความร้อนขึ้นร้อนที่จะสามารถละลายหิมะให้เป็นน้ำได้นะครับครับแล้วตอนนี้เราก็ทำความสะอาดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบนหลังคาขั้นต่อไปก็ลงมาแล้วก็มาทำความสะอาดชั้นล่างนะครับตรงพื้นชั้นล่างต่อเพราะว่าใบไม้ก็เต็มนะครับเต็มบ้านเลยเราก็ใช้เครื่องเป่านะครับเพราะว่ามันง่ายดีครับเพื่อนๆและคุณผู้ชมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมและนี่ก็คือวิถีชีวิตวิธีหนึ่งของคนที่นี่เขานะครับและค่อยเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าตอนนี้สวัสดีครับ